จะสู้จนมันขาดใจและใช้ชนะเราจะไปคว้าด้วยมือเราสวัสดีครับคุณผู้ชมผมจุ้งเรืองศักดิ์รายการ The Dragon TV สำหรับสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวการเตรียมความพร้อมของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ก่อนที่จะสู้ศึกในฤดูกาล2014จากปากของผู้จัดการทีมคุณฟลุ๊กธนวัฒน์นิติกาญจนาส่วนสภาพทีมในแง่ของแท็กติกก็ประมาณ 20-30% เพราะว่าโค้ชใหม่เพิ่งเข้ามาแล้วก็และผมได้พา3นักเตะใหม่ของสโมสรมาแนะนำตัวกับแฟนบอลชาวไทยและชาวสาวกราชันมังกรให้ได้รู้จักกันผมภูวดลสุวรรณชาติครับขอฝากเนื้อฝากตัวแฟนบอลราชบุรีทุกคนได้นะครับผมจะทำผลงานพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับฝากแฟนบอลราชบุรีช่วยกันเชียร์ทีมราชบุรีให้ได้เดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับบอลถ้าเอลมานาข้าใกล้เสียมิดล์คนเดว่าทันนี่ไงทันพอดีเลยตัวเองเตะพอดีครับราชบุรีพวกเขากำลังดูทันอยู่ว่ะแล้วตู้มาเปลี่ยนช่องเขาอีกทีได้ยังไงอ่ะที่ใส่ไม่ดีเลยตัวเองราชบุรีเนี่ยนักเตะเกาหลีเขามีดูเนี่ยจ้างชิวยกมาตีนัวเกิดอะไรขึ้นกับนักฟุตบอลทีมราชบุรีมิตรผล FC กันแน เติมความหวานให้ชีวิตน้ำตาลมิตรผลการปลูกอ้อยเป็นร้อยๆไร่มันไม่ง่ายเลยแต่เราควบคุมให้อยู่ในกำมือได้ด้วยแทรคเตอร์คูโบต้ารุ่น B21 และ24แรงม้าใหม่ให้งานใหญ่เสร็จไวงานทั้งไร่จบที่คันนี้คันเดียวกำไรชีวิตถึงอยู่ในกำมือราคาเริ่มต้น 230,000 บาทคูโบต้าที่หนึ่งในใจเกษตรกรไทยและตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับ3นักเตะใหม่ของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC กันแล้วครับอันดับแรกเลยครับคุณต้องขอให้ทั้ง3คนนะครับแนะนำตัวเองและเล่าถึงประวัติการค้าแข้งให้ฟังหน่อยครับสวัสดีครับแฟนๆราชบุรีครับผมดัมมี่ภูวดลสุวรรณชาติครับก็เริ่มเล่นฟุตบอลเป็นที่แรกก็เล่นให้กับศรีสะเกษแต่ก่อนเป็นโปรวิชั่นลีกก็ตั้งแต่สมัยมัธยมก็หลายปีแล้วเข้ามามีชื่อเสียงกับ TOT สโมสร TOT สมัยนักกอล์ฟคุมอยู่ก็อยู่5ปีแล้วก็ย้ายไปเล่น BC เทโล1ปีคือเป็นปีที่ตกต่ำที่สุดที่อยู่ BC เทโลแล้วก็มีโอกาสย้ายไปเล่นเมืองการ FC 3นัดแล้วก็ไปเล่นนครปฐมอีกหนึ่งฤดูกาลก็จังหวะนครปฐมมีปัญหาก็เลยพักการแข่งขัน2ปีก็เลยได้ย้ายไปเล่นให้ชัยนาท FC ก็3ปีจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็ไม่ถึงกับซุปเปอร์สตาร์แต่แจกเสื้อเยอะมั้งเขาก็เลยแบบแฟนบอลขอก็เลยชอบขอเสื้อเด็กๆจะขอมาขอเสื้ออะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยขัดแต่ว่าราชบุรีไม่ให้แล้วนะครับซื้อใส่เอาครับสวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สถาวรวณิชครับผมชื่อเล่นชื่อบูมครับตำแหน่งแบ็คซ้ายประวัติการเล่นก็เคยเล่นอีสานยูไนเต็ดมาครับแล้วสมุทรสงคราม FC แล้วมา BC เทโลล่าสุดปี2014มาเล่นให้ราชบุรีมิตรผลครับผมสวัสดีครับผมชื่อเทมครับสุภวัฒน์ศรีนุไทยราชบุรีย้ายมาจากสโมสรการท่าเรือปี50เล่นให้ปตท.ระยองครับ54 55ย้ายไปเล่นอุดรธานีแล้วก็มาอยู่สิงห์ท่าเรือครับแล้วก็ภูมิใจก็เล่นได้แชมป์กับศรีสะเกษกีฬาแห่งชาติครั้งแรกก็ตอนนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นสรวยวัยรุ่นอยู่ก็ได้ที่สนามของราชบุรีแหละปีที่ราชบุรีเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติก็ได้แชมป์ที่นั่นกับศรีสะเกษแล้วก็ไม่ได้แชมป์กับ TOT ตอนนักกอล์ฟคุมก็โปลีพูดถึงส่วนตัวก็มีดาวซันโวของดิวิชั่น1ตอนที่พาชัยนาทขึ้นชั้นมันเป็นความภูมิใจของนักฟุตบอลทุกคนก็มีโอกาสได้ติดทีมชาติ
ก็มีโอกาสนะถึงมันจะไม่สวยงามเท่าไหร่ก็เป็นเกียรติประวัติที่ได้รับใช้ชาติครั้งนึงรู้จักพวกเขาไปเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้มาถามถึงสไตล์การเล่นในแต่ละคนกันก่อนนะก็ดุดันครับเป็นแบ็คซ้ายที่ดุดันครับปฏิกิริยาครับผมชอบปฏิกิริยาของตัวเองครับก็ฝึกไปเรื่อยๆครับก็ชอบประตูชอบเล่นประตูตั้งแต่เด็กครับมันบ้าดีมันบ้ากว่าเล่นตั้งแต่เด็กของผมชอบบอลเอนเตอร์เทนกองเชียร์มากกว่าเล่นให้สนุกเล่นให้กองเชียร์มาดูแล้วแบบมีความประทับใจในการเล่นของทีมในวันนั้นคือจะแพ้หรือชนะผลสกอร์มายังไงคือสมแล้วที่วันนี้เข้าเสียบัตรเสียราคาเข้าไปนั่งดูผมจะเอนเตอร์เทนกองเชียร์มากกว่าหลากหลายสไตล์ได้ครับ3คนด้วยกันแล้วทั้ง3คนครับมารู้จักสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ได้อย่างไรก็เป็นทีมอยู่ใน Thailand Premier League อยู่แล้วครับก็ติดตามทุกทีมเหมือนกันครับแต่ก็จึงรู้จักราชบุรีมิตรผลครับผมอ๋อก็ดูทีวีครับชอบสไตล์การเล่นของราชบุรีเพราะว่าเขาวิ่งเขาตัวเขาไม่ดังมากแต่เขาวิ่งช่วยกันหมดทุกคนครับชอบแล้วคิดอย่างไรครับถึงได้ตัดสินใจที่จะเลือกมาเล่นให้กับสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ครับก็ชอบการเล่นครับผมเป็นระบบเท้าสู่เท้าดีครับไม่ระบบโยนครับผมก็ชอบสไตล์การเล่นของสโมสรทีมนี้ครับถ้าถึงสภาพตอนนี้มันก็วิวๆอยู่ในการเปลี่ยนทีมต้องใช้เวลาสักพักนึงก็มันเป็นสิ่งท้าทายใหม่บรรยากาศใหม่ๆเพื่อนร่วมทีมใหม่แล้วก็แฟนบอลใหม่ไม่รู้ว่าเขาจะตอบรับเรายังไงเพราะว่าชื่อเสียงทั้งด้านบวกด้านลบของผมมันก็มีที่ผ่านมาสมัยวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันก็มีมาผมก็ต้องพิสูจน์ว่าให้แฟนบอลของราชบุรีแล้วก็แฟนบอลที่เคยตามเชียร์อะไรมาก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบสไตล์การเล่นของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC อย่างไรกันบ้างครับชอบครับผมชอบครับเพราะอะไรฮะเพราะเป็นบอลที่ดูแล้วเพลินตาครับมันเคาะกันไปเรื่อยเท้าสู่เท้าครับแอบลึกๆแล้วนะผมแอบดูตั้งแต่เคยจะมาครั้งนึงแล้วตอนครึ่งเล็กที่แล้วเหมือนผมว่าผมชอบสไตล์เนี่ยผมว่าชอบสไตล์ของราชบุรีไม่ต้องไม่สวยงามมากมันไม่จำเป็นต้องแบบเล่นสวยงามคือมีโอกาสจบสกอร์ขึ้นมาจบแล้วก็กลับไปรับกันใหม่คือผมชอบแนวนี้มากกว่าดีกว่าจะเป็นเซตรอ80นาทียังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยแต่ว่ามีโอกาสใน10นาทีอย่างเงี้ยเรามีโอกาสยิงเยอะๆเนี่ยผมชอบผมว่าผมเข้าชอบสไตล์การเล่นของราชบุรีก็ต้องปรับให้เข้ากับทีมได้ครับผมพี่หลากหลายสไตล์การชอบนะครับและก่อนหน้านี้ครับรู้จักใครในสโมสรบ้างหรือเปล่านักเตะที่อยู่ในราชบุรีตอนผมว่าผมก็สนิทกันหลายคนอ่ะผมก็เคยเล่นผ่านด้วยกันเหมือนรัตนะอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเล่นอยู่ TOT ด้วยกันสมัยแต่ก่อนก็ติดต่อกันตลอดก็คุยกันขาวอย่างเงี้ยบรรลือศักดิ์ก็เคยร่วมงานก็หลายคนสิงห์ขอนก็เพิ่งย้ายมาจากเนี้ยก็พี่ประหยัดบุญญากับการทีมเราก็สนิทมากอ่ะเคยจะได้ร่วมงานกันมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับนักบอลอ่ะแต่ตอนนี้ผมกลัวนักแฟนบอลอย่างเดียวที่จะตอบรับยังไงตอนนี้คือในนักบอลผมว่าไม่มีปัญหาอะไรผมว่าผมอยู่แบบได้พูดถึงผู้จัดการทีมคุณฟลุ๊กธนวัฒน์นิติกาญจนาสักนิดหนึ่งครับก็กับพี่ฟลุ๊กก็คุยง่ายครับคุยง่ายแล้วก็เป็นคนอัธยาศัยดีดูแล้วพี่เขาแบบไม่ค่อยอะไรมากครับผมก็พี่ฟุกครับผมเป็นคนโทรครับผมไม่คิดยังไงครับก็ถามเรื่องตามปกติอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัดสินใจมาเลยครับก็เขาเป็นคนใจใหญ่ดีครับเขาเป็นคนนอบน้อมการเป็นกันเองครับเป็นกันเองคุยเป็นพี่เป็นน้องชอบในนิสัยตรงนี้ของบอสครับคุณฟุกก็เจอกันบ่อยในงานที่มีร่วมกิจกรรมของสมาคมอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยก็เจอคุณปุ๊บเป็นผู้บริหารที่ว่าผมว่าใจถึงพอๆกับพี่แฮงค์ผมว่ารักฟุตบอลผมว่าโอเคนะผมว่าน่าจะอยู่กับคุณปุ๊บได้และความคาดหวังตลอดทั้งฤดูกาล2014ในฐานะนักเตะของราชบุรีมิตรผล FC ล่ะครับก็เราเป็นนักเตะของทีมราชบุรีมิตรผลก็จะทำผลงานพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับให้ราชบุรีมิตรผลครับผมอยากให้ราชบุรีมิตรผลติด1/10ครับในปีนี้1/5 1/10ก็ได้ครับ
ดีพี่ขอได้แชมป์เลยแล้วกันนะผมชอบยิงประตูอยู่แล้วปีที่แล้วผมอาจจะยิงน้อยไปหน่อยปีที่แล้วยิงไป6ประตูให้ชัยนาทก็มันมีอาการบาดเจ็บช่วงต้นฤดูกาลแล้วก็กว่าจะได้ลงอีกทีก็ท้ายฤดูกาลยิงไป6ประตูราชบุรีผมว่าจะทำให้ได้10ประตูขึ้นผมว่าผมว่านั้นประมาณเนี้ยแต่ว่าอันดับของสโมสรก็ต้องแล้วแต่ว่าทางสโมสรทั้งทีมเขาจะตั้งเป้ากันขนาดไหนแต่ว่าในตัวผมเองผมจะพยายามยิงประตูให้ได้เยอะที่สุดสุดท้ายแล้วครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยหรือว่าคนที่กำลังเชียร์เราอยู่ไหมครับเชิญชวนแฟนบอลราชบุรีมิตรผลมาชมมาเชียร์กันเยอะๆให้กำลังใจนักฟุตบอลของชาวจังหวัดราชบุรีมิตรผลเยอะครับผมก็ฝากคนที่ตามเชียร์ผมก็ให้ตามให้กำลังใจผมเรื่องกันครับก็ฝากแฟนบอลราชบุรีช่วยกันเชียร์ทีมราชบุรีให้ได้1ใน5แล้วกันครับขอบคุณครับก็แฟนฟุตบอลของราชบุรีนะครับที่ติดตามสโมสรมาผมก็เป็นนักเตะใหม่ที่เข้ามาร่วมทีมในปีนี้ให้กำลังใจผมเป็นนักบอลที่ต้องการกำลังใจมากที่สุดผมไม่ชอบที่โดนด่าโดนว่าอะไรว่าผมเล่นฟุตบอลมานานมากเหมือนกันแล้วก็มีประสบการณ์ในการเล่นในไทยลีกเยอะผมก็อ่อนไหวเหมือนกันนะกับเสียงที่โดนด่าโดนต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขอกำลังใจขอเสียงเชียร์ให้กำลังใจแล้วก็ฝากถึงแฟนบอลเก่าๆที่ตามผมตอน TOT นครปฐมที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันแฟนคลับนครปฐมก็เข้ามาให้กำลังใจผมเยอะก็ใกล้สนามเขาผมมาเล่นให้ดูที่ราชบุรีเลยแล้วก็ให้มาดูกันเยอะๆครับผมและนั่นคือการแนะนำตัวของ3นักเตะและพูดถึงความคาดหวังตลอดฤดูกาล2014ไปเป็นที่เรียบร้อยครับความเป็นมืออาชีพแล้วก็ประสบการณ์ของโค้ชที่เคยคุมทีมในระดับเซคุนด้ามาแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องชาวราชันมังกรทุกท่านนะฮะให้เป็นกำลังใจให้กับทีมแล้วก็ทีมจะทำผลงานที่ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับประสบการณ์ความอร่อยที่ปากรอคอยอร่อยหอมเข้มเต็มรสชาติวิตามินทูโกแล้วคุณล่ะลองหรือยังน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาน้ำมาปลาป๋ากินหมดหมดหมดน้ำหมดฮัลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างหน่อยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับโอ้โหสั่งปุ๊บมาปั๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างรักลูกแค่ไหนล่ะคะรู้แต่ว่าไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะอยู่ดูแลเขาไปตลอดแช่ก็เลยทำ AAA Health Lifetime ให้กับเขาเพราะว่าคุ้มครอง3กลุ่มโรคร้ายแรงที่เป็นกันมากทำให้ลียาตั้งแต่วันนี้แม้เราไม่อยู่ก็ยังมี AAA ที่อยู่ดูแลให้ค่ะจ่ายเบี้ยคงที่แค่20ปีแต่ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ99ปีนะคะพอครบสัญญาถ้าไม่เป็นอะไรยังได้เงินคืนอีกด้วยนะคะติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AIA หรือ AIA Call Center 1581ผมภูวดลสุวรรณชาติครับขอฝากเนื้อฝากตัวแฟนบอลราชบุรีทุกคนด้วยนะครับผมจะทำผลงานพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับฝากแฟนบอลราชบุรีช่วยกันเชียร์ทีมราชบุรีให้ได้1ใน5แล้วกันและตอนนี้ครับถึงคิวที่เราจะไปพูดคุยกับผู้จัดการทีมคุณฟลุ๊กธนวัฒน์นิติกาญจนากับการอัปเดตข่าวคราวของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ก่อนสู้ศึกในฤดูกาล2014ครับอันดับแรกครับคุณฟลุ๊กครับสภาพความพร้อมของทีมสำหรับฤดูกาล2014เป็นอย่างไรครับถ้าพูดถึงสภาพความพร้อมในณวันนี้เลยนะฮะเราก็ต้องบอกว่าสภาพความฟิตก็ประมาณ 50-60% ละนะครับหลังจากที่เราได้ซ้อมกันประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์กว่าๆนะครับแล้วก็ส่วนสภาพทีมในแง่ของแท็กติกก็ประมาณ 20-30% เพราะว่าโค้ชใหม่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มาเริ่มซ้อมได้ประมาณ5วันนะฮะแต่ทิศทางในการซ้อมแล้วก็ทิศทางในการวินัยในและนอกสนามเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าโค้ชก็เข้ามาเปลี่ยนทัศนคติของผู้เล่นหลายๆคนนะครับว่าให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นระเบียบวินัยทั้งในและนอกสนามก็ค่อนข้างจะสตริกตรงนั้นมากๆนะครับก็จะทำให้นักเตะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วการเสริมทัพนักเตะในฤดูกาล2014ณปัจจุบันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างครับก็ตอนนี้ก่อนหน้านี้ที่ผมได้แจ้งไปว่าเราน่าจะประมาณ 90% นะฮะแต่หลังจากที่
บูบาโบได้รับบาดเจ็บเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ขาหักนะครับก็ทำให้ตอนนี้เราต้องเร่งเสริมผู้เล่นในตำแหน่งต่างในตัวต่างชาติเนี่ยประมาณ3คนแล้วก็คนไทยอีก1คนนะครับซึ่งเย็นนี้เราคาดว่าเราจะปิดดีลได้แล้วก็น่าจะเป็นดีลที่สำคัญมากๆสำหรับทีมเราแล้วนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอย่างอัปโปครับไม่รู้ว่าต้องพักยาวเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับอัปโปนี่คือ เล็กแรกเนี่ยคือเขาจะพักต้องประมาณ6เดือนนะครับเพราะต้องเข้าได้รับการผ่าตัดนะครับก็จะหายไปประมาณ6เดือนซึ่งเล็กแรกเนี่ยเราจะไม่มีการส่งชื่อเขาแต่ว่าเล็ก2เนี่ยเราจะส่งชื่อเขากลับมาในทีมแน่นอนแล้วเรื่องโค้ชใหม่ครับผมต้องคุณฟุกเล่าให้เราฟังด้วยครับโค้ชใหม่ก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะว่าในเรื่องของวินัยทั้งในและนอกสนามนี่ค่อนข้างจะต่างนะครับแล้วก็ความเป็นมืออาชีพแล้วก็ประสบการณ์ของโค้ชที่เคยคุมทีมในระดับเซคูนด้ามาแล้วนะครับแล้วก็ถึงไปถึงเฮดโค้ชแล้วก็เคยเป็นเฮดโค้ชของหลายๆทีมนะฮะถึงจะแล้วก็ทำงานมีประสบการณ์ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เราก็ประเมินจากภาพรวมของเราปีที่แล้วเนี่ยซึ่งอาจจะเล่นบอลสวยงามนะครับบอลสวยงามมีการต่อบอลที่ดีแต่ถึงเวลาสกอร์ไม่ได้ตามที่เราต้องการผลการแข่งขันเล่นสวยเล่นดีแต่ถึงเวลาแพ้ถึงเวลาเสมอเนี่ยมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับโค้ชคนนี้ก็จะในปรัชญาการทำบอลของเขาก็ค่อนข้างจะชัวร์มากขึ้นนะครับก็เขาก็เปรียบเทียบให้ฟังนะสมัยที่ซาอุทีมชาติซาอุเนี่ยเขาทำงานร่วมกับแฟรงค์ไรการ์ดนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับโลเปสซึ่งเป็น2ยุคนะครับของแฟรงค์ไรการ์ดเนี่ยจะเล่นบอลคล้ายลาบุรีก็คือว่าบอลต่อบอลสวยๆแล้วก็มีการทำวันทูเล่นบอลเต็มสนามบอลจ่ายไปจ่ายมาแล้วทะลุช่องเข้าไปทำส่วนโลเปสเนี่ยจะเป็นบอลที่เพรสซิ่งซ้ายเพรสซิ่งขวาชัวร์แน่นแล้วก็ถึงเวลาโต้กลับไป 1-0 ถึงเวลาชัวร์ชัวร์ชัวร์ถึงเวลา 2-0 แล้วก็ในที่สุดก็ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะสำหรับแท็กติกแบบนี้เนี่ยร่างกายนักเตะจะต้องเกินร้อยนะครับความฟิตต้องทั้ง20กว่าคนเนี่ยจะต้องมีความฟิตในระดับเดียวกันเพราะว่าแท็กติกแบบนี้มันจะต้องใช้ความฟิตที่มากกว่าปกติโอ้โหแล้วอย่างนี้เนี่ยนักเตะของเราครับคงต้องปรับตัวกันมากพอสมควรเลยนะครับมากครับแต่ว่าก็ตอบรับได้ดีนะฮะถึงจะโดนซ้อมหนักยังไงก็นักเตะทุกคนก็เข้าใจว่าทุกคนต้องเสียสละเพื่อทีมเพื่อเป้าหมายของทีมแล้วเรื่องการใช้สนามร่วมกับสโมสรสมุทรสงคราม FC ล่ะครับก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะฮะส่วนตัวผมไม่มีอะไรที่เป็นปัญหากับตรงนั้นอยู่แล้วแต่แค่เราต้องการจะรู้ที่มันแน่ชัดว่าจะมาใช้สนามรวมกันเนี่ยใช้ในระยะเวลากี่เดือนนะครับขั้นแรกเลยว่านานเท่าไหร่ช่วงเวลาไหนบ้างคุณจะซ้อมไหมถ้วยอะไรบ้างเป็นลายลักษณ์อักษรกันเพื่อเจรจาแล้วก็สรุปกันเราจะได้กำหนดวันซ้อมของเราถูกวันใช้ของเราถูกทุกอย่างนะฮะแต่พอในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะฮะว่ามาเล่นเขียนมาเล่นแก้กฎกันตามใจอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะมีผลนิดหน่อยนะครับแล้วข่าวอัปเดตครับเกี่ยวกับสนามใหม่ของเราเป็นอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วสนามใหม่เนี่ยเราก็ได้ซื้อปีที่แล้วเราได้ทำการซื้อที่ดินกันนะครับประมาณ38ไร่บนพื้นที่38ไร่ก็จะมีสนามซ้อมซึ่งเป็นสนามซ้อมที่ได้มาตรฐานมากๆนะครับเป็นหญ้าพลาสติกแล้วก็เราก็ขุดกันใส่รางระบายน้ำซึ่งปกติสนามเนี่ยจะเป็นหลังเต่านะครับถ้าคุณนั่งอยู่ริมฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณจะไม่มองไม่เห็นมุมอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่สนามนี้จะเป็นสนามที่เรียบน้ำลงมาเนี่ยจะเป็นการระบายน้ำที่ดีมากๆแล้วก็ดินและหญ้าที่ใช้เนี่ยจะนุ่มแล้วก็ซัพพอร์ตนักกีฬาของเราเพราะว่าเราคำนึงว่าฟุตบอลอาชีพเนี่ย7วันนะครับ1อาทิตย์7วันเนี่ย1วันคุณอยู่บ้าน1วันคุณอยู่สนามแข่งอีก5วันคุณอยู่สนามซ้อมเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับนักกีฬาของเราให้ได้นะครับแล้วก็บนพื้นที่38ไร่เนี่ยเราก็จะมีเบื้องต้นเราทำเป็นสนามซ้อมก่อนนะครับแต่ว่าเราก็มีแพลนในอนาคตถ้าเกิดเรามีงบประมาณต่างๆเนี่ยเราก็จะสร้างเป็นสนามจริงต่อไปแล้วก็จะมีคลับเฮาส์ของนักกีฬาอันนี้ก็จะเริ่มสร้างกันประมาณเดือนกุมภาเพราะว่าเราเพิ่งได้แบบมานะฮะแล้วก็จะค่าแล้วเสร็จเนี่ยประมาณเดือนกรกฎานะครับเสร็จพร้อมกับสนามหญ้าเทียม1สนามในอนาคตอาจจะขยายเป็น2สนามเพื่อเราจะต้องการตอบโจทย์ในอะคาเดมี่ของเราต่อไปแล้วก็เราต้องการทำสนามหญ้าเทียมเนี่ยให้แตกต่างนะครับเพราะว่าจังหวัดราชบุรีก็มีสนามหญ้าเทียมแต่อันนี้จะเป็นสนามหญ้าเทียมที่นิ่มแล้วก็ซัพพอร์ตเข่าคือผมอยากจะให้แฟนบอลของราชบุรีหรือพี่น้องชาวราชบุรีเนี่ยได้มีโอกาสใช้สนามหญ้าเทียมที่
ที่เป็นสนามเช่านะครับที่ดีที่มีคุณภาพแล้วก็ดีต่อสุขภาพและสำหรับฤดูกาล2014นี้ทำไมถึงได้เลือกมิซูโน่มาเป็นสปอนเซอร์ครับมิซูโน่ก็เป็นแบรนด์ที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็เชื่อว่าเราจะพัฒนาทีมนะครับแบรนด์ที่ทุกอย่างที่เราจะใช้เนี่ยจะต้องควบคู่ขนานกับสโมสรของเราแล้วก็มิซูโน่ก็ตอบโจทย์ตรงนั้นได้ชัดเจนอยู่แล้วครับเป้าหมายและความคาดหวังที่ตั้งเป้าไว้ในฤดูกาล2014เป็นอย่างไรบ้างครับก็แน่นอนว่าเราจะต้องดีกว่าเดิมนะฮะคำว่าดีกว่าเดิมมันก็ความหมายก็คือว่าจะต้องไม่ไปอยู่ในสภาวะหนีตกชั้นอีกแล้วนะฮะแต่เมื่อวานที่ได้จับฉลากมาก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเราเจอท็อป4ใน5เกมแรกเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าหนักมากๆก็ช่วงแรกๆอาจจะต้องก็แต่เราก็ไม่อยากมองครับว่า5เกมเราเจอใครบ้างเราอยากจะมองที่เกมข้างหน้าของเรามากกว่าว่าเกมแรกเราเจอใครเสร็จจากเกมแรกเราก็มาตั้งหลักกันใหม่ว่าเราจะเจอใครแล้วก็ทำเกมนั้นๆให้ดีที่สุดแล้วคุณฟุกคิดอย่างไรครับกับการตกชั้นถึง5ทีมในฤดูกาล2014นี้ครับใจส่วนตัวเลยผมก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่า TPLทำแบบนี้ก็เหมือนเป็นการทำให้คือคุณต้องมานั่งลุ้นทุกปีว่าทุกๆวันทุกๆเดือนว่าเขาจะทำอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นมันการเตรียมพร้อมแบบนี้คือมันไม่มีสมุดหนังสือที่ชัดเจนเลยว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นคือการทำงานแบบระบบอาชีพนะฮะที่มีมาตรฐานจริงๆผมว่าควรจะวางไปเลยว่าเป้าหมายของคุณใน5ปี6ปี10ปีมันคืออะไรแล้วก็ทำปีนี้มันจะเป็นขั้นตอนของมันไปนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าจบทุกปลายปีคุณมาเล่นเขียนกฎใหม่ทุกปลายปีคุณมาเขียนกฎใหม่อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะกระทบต่อหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็มันไม่กระทบเฉพาะทีมเรามันกระทบถึงวันปีหน้าการหนีตกชั้นมันดิ้นรนทั้ง5ทีมเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่ออารมณ์ของแฟนบอลต่ออารมณ์ของเกมแล้วก็อาจจะส่งผลเสียต่อหลายๆอย่างได้อันนี้ก็มันก็เป็นอีกเรื่องนึงและสุดท้ายนี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC บ้างครับสำหรับฤดูกาลที่จะถึงนะฮะก็เป็นฤดูกาลที่จะว่าหนักก็ว่าได้เพราะว่าตกชั้นถึง5ทีมนะฮะแล้วก็เป้าหมายของทีมก็ต้องการจะกลับเข้าไปชิงชนะเลิศบอลถ้วยสักครั้งนึงแล้วคราวนี้เราก็อยากเป็นแชมป์บอลถ้วยเพราะนั้นเราจะต้องมีสภาพความฟิตที่ดีมากๆนะครับเพื่อจะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆก็อยากจะฝากพี่น้องชาวราชันมังกรทุกๆท่านนะครับให้เป็นกำลังใจให้กับทีมแล้วก็ทีมจะทำผลงานที่ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับและนี่คือเรื่องราวอัปเดตของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ก่อนที่จะลงทำการสู้ศึกไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2014ครับและฝากไว้ด้วยครับสำหรับแฟนบอลชาวสาวกราชันมังกรในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2557ทางสโมสรได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะใหม่และชุดแข่งใหม่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage เข้าไปที่ facebook.com/thedragontvofficial สำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณน้ำตาลมิตรผลขอบคุณคูโบต้าผมจุงเรืองศักดิ์และรายการ The Dragon TVผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับโดนเตะอัดใช่มันนี่เคยโดนไหมพี่เคยโดนเตะแล้วโดนหน้าโดนอะไรใช่ไหมเคยครับเคยเป็นรอยลูกบอลเลยเป็นรอยลูกบอลเลยเคยโดนลูกเป้าไหมเคยจุกกิ้งเลยพี่กิ้งโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับโค้ชใหม่ก็เพิ่งเจอกันไม่กี่ชั่วโมงผมว่าจะดูลึกๆเขาก็ผมว่าใจดีนะแต่ว่าลึกๆข้างในมันก็แฝงด้วยอะไรที่แบบของโค้ชมันโค้ชกับนักเตะมุมมองคนละแบบกันแต่ผมยังไม่พอคุยภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งสื่อสารอะไรก็ไม่ได้ผมก็เขาก็ว่าเจอกันครั้งแรกเขาก็สวัสดีแล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ราชบุรีเขาบอกว่าเวลคัมอะไรประมาณเนี้ยผมก็โอเคเขาผมว่าน่าจะไปกันได้ดีครับ